ทุกคนครับวันนี้บอนจะพาทุกคนไปกินมิทาราชิดังโงะที่โซนเจแปนเซนทรัลเวิลด์กันวันนี้บอนจะเป็นตัวดังโงะมาทั้งหมด4ไม้นะคะซึ่งที่ร้านนี้เขาจะมีดังโงะทั้งหมด2แบบนะครับก็จะเป็นแบบสีเขียวแล้วก็แบบสีขาวจริงคือน้อยเหมือนดังโงะเลยนะครับคือน้องดูเหมือนลูกชิ้นซื่อๆตรงนี้ที่ร้านเขาจะใช้เวลาในการย่างประมาณ 5-10 นาทีอันนี้พี่เจ้าของร้านเขาบอกมานะครับว่าวัตถุดิบที่เขาใช้ในการทำเขาจะนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นหมดเลยบอกเลยนะครับว่ารสชาติและความอร่อยไม่แพ้ที่ญี่ปุ่นแน่นอนจากนั้นที่ร้านเขาจะเอาตัวดังโงะมาคลุกกับซอสมิทาราชิซึ่งซอสตัวนี้นะคะไม่เคยกินเขาจะมีรสชาติแบบหวานเค็มๆและนี่ครับทุกคนน้องก็คือได้มาแล้วน่ากินไหมถึงน้องจะรูปร่างหน้าตาเหมือนลูกชิ้นแต่บอกเลยนะครับว่าความอร่อยคือไม่เหมือนแน่นอนซึ่งจุดเด่นที่มอชอบของร้านนี้นะครับคือตัวแป้งเขาจะมีความนุ่มมากเท่ากับตัวซอสมิทาราชิที่มีรสชาติเค็มๆหวานๆเป็นร้านที่ใครที่ชอบกินดังโงะต้องเลิฟแน่นอน